เรื่องงามไส้วงการพระสงฆ์กันหน่อยฮะแล้วครั้งนี้ก็เป็นการตอกย้ําทุกวันแบบที่เราพูดไปเลยก็คือเรื่องของปัญหายาเสพติดแทรกซึมอยู่ในทุกสังคมจริงๆ <c oughs> ครั้งนี้เนี่ยชาวบ้านร้องเรียนไปบอกตํารวจว่ามีพระที่มีพฤติกรรมมั่วสุมเสพยาสุดท้ายโดนจับได้ข้างกําแพงวัดนะครับหลังจากนั้นขยายผลต่อไปตรวจสอบกุฏิภายในวัดเจอห้ารูปตรวจสอบฉี่ม่วงทั้งหมดเลยครับ นี่เป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าไปตรวจค้นกุฏินะครับภายในวัดดังของจังหวัดนนทบุรีครับตำรวจสบพบางสีเมืองเข้าไปตรวจสอบกุฏิหมายเลข6ซึ่งในกุฏินั้นมีพระจำวัดทั้งหมดเนี่ย25รูปด้วยกันจับตัวชีหมดเลย25รูปพบว่าห้ารูปมีสารเสพติดในร่างกาย<อ>ประกอบไปด้วยพระอนุชาเอาใหม่เอาใหม่ไม่พูด อืมเพราะไม่ใช่พระและ้อ <9. S 2> วออนุชาวัย26ปีอิทธิพลวัย40ปีกิตติศักดิ์40ปีสรันอายุ27ปีแล้วก็ยุทธนาอายุ31ปีซึ่งชื่อทั้งหมดนี้คืออดีตพระใช่ผู้สื่อข่าวเนะี่ยไม่ตามากเขียนพระนำหน้ามาทุกคำแต่ขอโทษไม่ขออ่านว่าพระนะอเออเพราะว่า บ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซือ้องานก็ไม่ต้องทําแถมยังมีคนเอาเงินมาประเคนให้ถึงวัดแต่ดูคนพวกนี้แหละคุณผู้ชม,อมเอาเงินที่ได้จากญาติโยมไปทําอะไรซื้ออุปกรณ์เสพยาเสพติดยาบ้ายาไอถุงยางอนามัยแล้วก็ยาปลุกเซ็กถามหน่อยว่าคนที่เป็นพระไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรจะหาเงินหาทองจากไหนมาซื้อของพวกนี้นอกจากปัจจัยที่ญาติโยมที่เขาทําบุญให้ค่ะ สภาพแต่ละคนโอ้โหดูแล้วไม่แปลกหรอกที่คนจะไม่อยากเข้าวัดก็ทำกันซะแบบนี้คุณผู้ชมอ้าสุดท้ายควบคุมตัวไปศึกเลยอยากให้เป็นแบบที่พี่กิ้งบอกอะ,ะเสียเวล่ำเวลาต้องไปปลุกพระอุปัชาเจ้าอาวาสขึ้นมาอมเออมากล่าวคำขอศึกให้ดึกๆกดืก่นๆไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับคุณผู้ชมแปดเปื้อนพระที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโอ้โหไอตอนทำนะ่ะไม่คิดแล้วสุดท้ายเป็นไงก็ ถูกจับกลุ่มตัวคาหนังคาขาวพร้อมกันกับหลักฐานมัดตัวนะครับก็รับสารภาพแหละว่ารวมกลุ่มกันลักลอบเสพยาภายในวัดจริงๆก็ถูกตั้งข้อหาเสพยาเสพติดนะครับครอบครองยาเสพติดนาส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายปฏิบัติการครั้งนี้ต้องขอบคุณชาวบ้านที่เป็นญาติโยมจริงๆนะฮะช่วยกันปกป้องศาสนาของเรานะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเข้าไปร้องเรียนกับตํารวจว่าพระมีพฤติกรรมมั่วสุมเสพยาแล้วก็มีศีกาเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยในยามวิกา อโอ้โหก็มีทั้งถุงยางอนามัยม,มีทั้งยาปลุกเซ็กก็คิดดูแล้วกันว่าเขาใช้วัดเนี่ยทำอะไรกันบ้าง<ะ>ประกอบกับตํารวจขยายผลจากชุดสืบนะครับทำให้ล่อซื้อแล้วไปจับกลุ่มตัวสุริยาอายุ29ปีจับได้ที่กําแพงข้างวัดเจ้าหน้าที่เนี่ยเจอยาบ้า10เม็ดยาไอซ์0.1กรัมแล้วก็มีการซัดทอดถึงจอยวัย33ปีเป็นแม่ค้ารายใหญ่เลยไปตรวจค้นภายในห้องพักเจอยาบ้าทั้งหมด48เม็ดด้วยกันฮะนกับ<ม>จอย,ยคนนี้ แล้วคิดดูแล้วกันเอายามาขายให้พระอเออแล้วพระที่คิดจะเสพยาแค่ความคิดของคุณเนี่ยเกิดขึ้นมาก็ขาดจากความเป็นพระแล้วอเออไม่ต้องรอให้ใครเข้ามาบอกหรอกนะครับสุริยาก็ยอมรับว่าพระลูกวัดเนี่ยโทรมาสั่งก็มีการนัดแนะโยนยาบ้าข้ามกำแพงวัดอเออโยนข้ามกำแพงคือไม่ต้องเข้าไปส่งในวัดไม่เห็นหน้ากันด้วยก็โยนข้าม,มาตำรวจแจ้งข้อหานะครับก็สำหรับคนขายนะ จำหน่ายยาเสพติดให้โทษแล้วก็มีไว้เพื่อจําหน่ายนะครับโดยเพื่อการค้าแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนแบบนี้ก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วนําตัวเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายต่อไปครับแปดเปือนผ้าเหลืองนะเนอะจริงๆเห็นแล้วเหนื่อยใจแล้วบรรดาคุณย่าคุณยายบางคนตื่นแต่เช้าเลย เนี่ยไปใส่บาตกันแต่ว่าบุญมันเกิดขึ้นแล้วนะเกิดขึ้นที่ใจตั้งแต่ความตั้งใจที่ดีแล้วส่วนพระที่ไม่ดีให้เป็นหน้าที่พวกเราค่ะที่ช่วยกันส่งเสียงดังๆเอาออกไปจากวงการพุทธศาสนาเลยอีกหนึ่งอัปเดต34 HD app เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ